สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดตรังโดยเฉพาะ4แยกอนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์ถึง4แยกท่าปราบอำเภอเมืองมีมวลน้ำก้อนใหญ่ทะลักเข้าท่วมครับเป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับก็ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติต้องลุยน้ำออกมาซื้อหาอาหารและของใช้3วันแล้วเนื่องจากเรือของทางการไม่เพียงพอครับขณะที่อำเภอวังวิเศษและอำเภอห้วยยอดระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและขยายวงกว้างไปหลายตำบลพื้นที่ทางการเกษตรปศุสัตว์และการประมงเสียหายครับ